สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย jp morgan ชี้เศรษฐกิจสหรัฐไม่มีความเสี่ยงถดถอยอีกต่อไปคาดขยายตัวปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ของ JP Morgan Chase นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนคาดการ์ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐโดยไม่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกต่อไปซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ในขณนะนี้ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญอื่นเป็นจำนวนมากนักเศรษฐศาสตร์ของ JP Morgan นะครับเชื่อว,ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะยังคงขยายตัวในปีนี้และจะชะลอการขยายตัวในปีหน้า โดยนายไมเคิลเฟลอรีนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์แกนระบุว่ามีโอกาสมากเลยนะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะขยายตัวโดยไม่ก่อให้เกิดเงินเฟอ้อมากเกินไปโดยได้รับประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และการที่ประชาชนจานวนมากกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานครับนายเฟลอรีนะครับระบุว่ามีโอกาสด้อยลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจจะหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงต่างๆลดน้อยลงอาทิ วิกฤตการเงินเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐแล้วก็ความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารสรุคข่าบูมเบอร์รายงานนะครับว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ Bank of America เนี่ยซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่รายแรกเลยที่เปลี่ยนการคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐอ,อย่างเป็นทางการท่ามกลางความชมื่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่ มีการออกมาระบุเอาไว้โดยธนาคารกลางสหรัฐในเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทุกท่านท่านนี้นะครับเจพีมอแกนในขณะที่คาดว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐนั้นจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่2.5%ในไตรามาสที่3และจะขยายตัว1.5%ในไตรามาสที่4ี่ครับอย่างไรก็ตามครับนายเฟอร์รอรี่ยังคงคาดว่าอัตราการว่างงานนั้นจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ4.5%ภายในสิ้นปีหน้าซึ่งเพิ่มขึ้น1.0%นะครับจากระดับปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับ3.5%ครับ นี่คือทั้งหมดครับที่เราได้หยิบยกมารายงานกันขอบพระคุณครับ